โอเคครับก่อนอื่นสวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับมาซ้ำหมูป่วยหน่อยเพื่อนเมื่อวานเกี่ยวไปได้รอบเดียวเองแล้วฝนตกก็เลยต้องมาซ้ำวันนี้เนี่ยดูดิออกงานบ่ายสองเพื่อนๆคิดดูข้าวเป็นข้าวกขอ49นะครับค่อนข้างดีเป็นนาพิชิตนะครับนี่รวงแท่งหมดเลยเหลืองจริงเหลืองจังนะฮะโอ้เกี่ยวอันเนี้ยอันเดียวเพื่อนๆเป็นเกวียนนะครับมันจะถึงไร่หรือเนี่ยจะไร่ก็1ไร่ก็1ไร่พอดีเลยเมื่อวานก็เทไปแล้วก็เกือบเกวียนไปแล้วนะครับนา5ไร่49ฮะอันนี้ดีกระทงนี้ก็ดีสักงานหนึ่งได้มั้งเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวให้จับองค์กรนาไปก่อนเนี่ยแล้วก็เหลืออันล่างนามี3บิ้งนะครับ3กระทงนี่เพื่อนข้าวอื่นๆอยู่เลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือข้าวอื่นความชื้นเลยไม่ต้องวัดแต่ก็ต้องเกี่ยวแล้วไงเพราะว่ารอไม่ไหวหรอกเดี๋ยวฝนรออีกเพื่อนๆเจ้านั้นก็จะเกี่ยวอยู่นะแต่วันนี้ยังไม่เกี่ยวเลยครับหนุ่มเมฆคึมใหญ่อะดูแล้ววันนี้ตกอีกอะสบายนี่เลยบอมสบายคนสูบน้ำทำน้ำใหม่อ่ะยิ้มยิ้มเลยคนที่เป็นทุกข์ก็คือคนที่ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับนอนไม่ค่อยจะหลับไปแล้วครับแจมแมวเลยไปจุดไปแล้วโอเคครับเพื่อนไปแล้วนะฮะไปเดี๋ยวไปเทข้าวกันผมรอมาแล้วนะครับเข้าทางเมื่อวานก็เลยเกี่ยวไล่ทางนี้ไปหมดเลยแต่เขามาเข้าทางนี้ลิ้มรู้แล้วป๊อปเราต้อง
นตะพักไว้บ้างเพื่อนเว้นแบบอย่าไปเอาเต็มๆเราต้องเผื่อไหลโอ้ยบอกแล้วอันนี้แสดงว่าไม่ใช่เด็กเกียร์มืออาชีพอ่ะเดี๋ยวล้อถอยมาเกี่ยวข้าวอึนๆชื้นๆนะเปียกก็ยกพัดลมหมดโบ้เลยเพราะว่าข้าวเปียกเขาจะเหมือนกับว่าผมความรู้สึกส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเขาจะเป่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เปิดพัดลมที่อยู่ใต้ตะแกรงนะครับที่แยกเมล็ดแยกเม็ดติ่งออกไอ้แยกข้าวรีบออกจากข้าวติ่งนะครับที่เป่าข้าวรีบออกตรงไปนั่นแหละแล้วเพื่อนเสร็จแล้วถอยลงโผล่เนื้อนั่นนะยังไม่ได้เชื่อได้เอ้าโผล่เนื้อนะอันนี้ยังเป็นเกียร์เลยนะอันหน่อยเดียวเนี่ยน่าจะได้ผมปุ้มอ่ะเกียร์บั้นนะเนาะเกียร์บั้นจะได้แล้วมาลุ้นว่าโผล่หรือเปล่าแต่เกียร์5ติดถังก็ได้แน่เมื่อวานเยอะไหมที่การไปล้อมอ่ะเกือบเกียนไหม80เทไปแล้ว80เฮ้ยพอได้เสียว่า3เกียนแล้วเอาเสร็จรถเราคุ้นเลยเดี๋ยวโล่นเลยหมดไม้เกี้ยวแล้วตุ๋ยใจคอไม่ดีนะเขียวเหรอแต่ดูดวงมันเหลืองเนาะครับเพื่อนๆเป็นกอข57นาดำนะครับได้เดี๋ยวพอได้ผมเปิดลมไปแล้วข้าวนี่ความชื้นไม่ต้องพูดถึงข้าวไหลครับต้นกลมเพราะว่ามันแห้งดินแห้งโก้เลยแต่ก็
ห้าไร่สี่เกียร์เอาไงเนาะขวาอยู่แล้วดูดิได้เลยหมัวหาไม้ตีบนรถเซ็งเลยได้โผล่เพื่อนๆน่าจะได้อ่ะพี่เตะฝังดักหน้าดิปะโดนขาไม้เลยให้พี่ทิพย์อ่ะแม่นจัดออกไปตัวหนึ่งตัวเท่านี้อ่ะพี่โอ้ดูเหือแตกโอ้ยเสียดายตัวนั้นตัวเท่ากันเลยเพื่อนโอ้ยหอบเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ดูกันว่าจะได้โผล่ได้อยู่แล้วผมเห็นปิ่มๆแล้วล่ะนั่นน่ะเห็นไหมล่ะตก5ตันเพราะเมื่อวานนั้นอันโบเทไปประมาณ80อ่ะเฮ้ยต่ำใหญ่แล้วงานนี้ไม่น่าจะมีหนูว่าเพื่อนๆเนี่ยงานตรงนี้ใต้ตรงนี้นะอ๋อแท็กหัวงานเหลือหลายทีเดี๋ยวฟางจะเข้าไปของลุงตุ๋ยแล้วก็ป้องกันหนูวิ่งออกหัวงานด้วยเพื่อนๆจะได้มีพื้นที่เราวิ่งไล่ได้คึ้มใหญ่แล้วพี่จะไปตกปลากันได้ไหมเนี่ยใจรักฮะตกปลาที่ไหนมาอบปลาล่ะเยอะดิ
ี๋ยวผมย้ายงานก่อนเดี๋ยวก็จะตัดเป็นไลฟ์สดดีกว่าเดี๋ยวไปไลฟ์สดที่ลุงเหมือนเกี่ยวประมาณ 7-8 ไร่อยู่มั้งนั่นเรื่องเกี่ยวรออยู่แล้วเดี๋ยวเอาจ่าบอมเข้าไปช่วยนะครับขันจิเป็นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกดสับกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับผมก็โอเคครับเพื่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ